ทราบไหมฮะว่ากดไหลย้อนเป็นมาเมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรผมเป็นกดไหลย้อนตอนแรกยังไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ามันมีอาการอึบขึ้นเลออึบแล้วก็มีแก๊สขึ้นมาใช่ตอนนั้นยังไม่หนักเท่าไหร่มันจะมาหนักตอนที่ผมทำงานครับผมเป็นพ่อค้าทำงานคือนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่เป็นเวลาคือผมเนี่ยจะนอน 4:00 นนอนตอน 4:00 นใช่แล้วก็ตื่น 3:00 นเพื่อออกไปทำงานถึง 5:00 นเช้าตื่น 3:00 นเพื่อไปทำงานถึง 4:05 นใช่5:00 นเช้าเลยครับ5:00 นเช้า 11:00 นใช่ 11:00 นทีนี้ก็เลยมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือพอกินเสร็จก็นอนเลยอ๋อพอนอน 4:00 นใช่พอกินมื้อสุดท้ายก็คือตอน6:00 นเย็น6:00 นเย็นเสร็จปุ๊บนอนเลยนอนเลยบางทีก็ 3:00 นก็คือ3:00 นอ่ะกินมื้อหนักเบาแค่ไหนก็จัดเต็มฮะจัดเต็มฮะจัดเต็มเลยก็ดูทรงแล้วน่าจัดเต็มฮะประมาณนั้นเลย อ้าวเสร็จปุ๊บกินปุ๊บนอนเลยนี่สันนิษฐานได้เลยครับแน่นอนและอาการมันก็คือจริงๆแล้วผมเมื่อก่อนนะเมื่อตอนนั้นอ่ะผมดูดบุหรี่ด้วยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าอ่ะแน่นอนครับนิดนึงก็ดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวก็นึกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหรอกก็พอตื่นมามันก็จะมีอาการทีนี้มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอาการแรงขึ้นเรื่อยๆคือตื่นมาแน่นหน้าอกแสบหน้าอกเลยแล้วมันจะเริ่มตีขึ้นอ่ะตั้งแต่ตรงช่วงนี้ขึ้นมาถึงลิ้นปี่แต่ฉะนั้นมันเหมือนมีลมมันดันขึ้นมาเป็นน้ำเปรี้ยวๆออกมาด้วยสีออกเขียวๆจางๆหน่อยเออคือมันตอนเช้าปากใช่เช้าออกมาเลยครับผมจะมีกระโถนตอนนั้นมันจะมีกระโถนของผมมันส่วนตัวเลยตื่นมาต้องตรงนั้นก่อนเลยคายออกมานี่เป็นน้ำใสสีเขียวๆเลยแล้วตอนนอนก็จะมีอาการแสบอกด้วยโอ้โหแล้วก็ทีนี้พอเป็นหนักเข้าเนี่ยผมก็เลยไปร้านขายยาก็เลยไปเล่าอาการให้เภสัชร้านขายยาฟังครับเขาก็เลยให้ผมแนะนำว่าเอางี้ละกันกินยาธาตุขาวเนาะจะได้ดีขึ้นยาธาตุน้ำขาวเหรอใช่ครับยาธาตุน้ำขาวครับมันไม่น่าเกี่ยวกันนะกินยาธาตุเนี่ย3ปีเต็มๆเลยกินมา3ปีครับเอากินแล้วไม่หายแล้วคุณก็ยังกินอยู่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงก็กินก็กินก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เภสัชกรแล้วล่ะที่ให้ของคุณไปแล้วผมเออทีนี้เรื่องของผมเนี่ยมันก็เป็นหนักเรื่อยๆจนวันนั้นเนี่ยผมไปบ้านพ่อบุญธรรมแกก็เห็นผมวางยาธาตุน้ำขาวไว้ตรงนั้นแกบอกลูกเป็นไรนะไม่รู้ต้องกินบอกว่าเป็นกดไหลย้อนป้ากดไหลย้อนมันแรงมันแรงมากเดี๋ยวแกก็เห็นอาการก็ไม่หายใช่กินยาที่ว่าก็ไม่หายมันช่วยให้มันเย็นเฉยแล้วก็แต่ว่าอาการอ้วกอาการเปรี้ยวก็ยังมีอยู่แต่กินแล้วก็ไปนอนก็รู้ใช่ใช่ครับไม่คิดหาวิธีรักษาอย่างอื่นแล้วเช่นไปหาหมอเปลี่ยนหมอไม่ฮะไม่คิดเลยก็ทนมันไปครับก็คิดว่าตัวเองมันก็แค่นี้3ปีนะครับผม3ปีโอ้คุณแข็งแรงมากเลยนะอาจารย์ครับกรณีของน้องธีรวัฒน์เนี่ยเขาไม่ใช่จากหูรูดที่เสื่อมใช่ไหมฮะกรณีของกดไหลย้อนที่เราเคยคุยกันว่าบางคนเนี่ยเป็นหูรูดเสื่อมแต่พฤติกรรมของเขานี่คือทานแล้วนอนเลยค่ะก็อันนี้ก็เสื่อมได้นี่อ๋อไม่ได้ต้องเกี่ยวกับอายุเลยเพราะว่าอาหารมันทานมื้อหนักใช่ไหมฮะหนักทุกมื้อครับอาจารย์มื้อเพราะว่ามันเยอะเกินไปไงฮะจัดเต็มจัดเต็มทานอาหารเยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดกดไหลย้อนได้เช่นกันอ่ะถ้าอย่างนั้นผมเรียนถามอาจารย์ว่าจะทานแค่ไหนถึงรู้ว่าพอดีไม่อิ่มไม่เยอะจนเกินไปจริงๆต้องทานช้าๆไม่ทานเร็วนะฮะเพราะทานเร็วเนี่ยเราจะอิ่มช้าเราจะกินเยอะมากก็บุฟเฟ่ต์มันจับเวลาอาจารย์มันให้กินอยู่90นาทีแล้วมันก็มาเร่งเวลายื่นอยู่นั่นเลยแซวเล่นนะอาจารย์ค่ะต้องกินช้าเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปถึงกระเพาะเนี่ยมันจะส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองว่าอิ่มแล้วมันมีกระบวนการของมันแต่ถ้าเรากินเร็วๆมันเข้าไปเยอะทันทีใช่ไหมฮะกว่าสมองจะบอกว่าอิ่มนี่ผ่านไปมันเยอะแล้วเต็มกระเพาะละลดกระเพาะละซึ่งอย่างลักษณะของธีรวัฒน์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วทานอาหารมันด้วยเปล่าฮะทุกอย่างครับทุกอย่างเบคอนแน่นอนครับหนังไก่ไก่ทอดไก่ทอดนะต้องติดมันประมาณนั้นเลยครับนะฮะโดยเฉพาะของหวานเป็นของชอบกินก่อนนอนมากนี่อนาคตเบาหวานจ่อแล้วนะฮะต้องกล้วยด้วย
ลัวด้วยเหล้ากลัวด้วยเหล้าด้วยประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยฮะก่อนแอลกอฮอล์ก็ทำให้หูรูดอ่อนแอได้แอลกอฮอล์ด้วยอ๋ออ่ะเสร็จแล้วคุณพ่อมาเห็นครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรแล้วแกก็ไม่ได้สนใจผมอีกเลยแล้วก็ปล่อยผ่านไปจนกระทั่งวันนึงเนี่ยถามพอกระทั่งวันนึงผมกลับมาจากงานกลับมาจากทำงานก็วันนั้นกลับมาบ้านเปิดฝาชีดูไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็งงเงียบแล้วเอ๊ะมีข้าวกินไปเปิดตู้เย็นเจอน้ำมังคุดอยู่6ซองผมเลยขโมยแกกินผมขโมยแกกิน2ซองแล้วผมก็นอนเลยคือมันหิวครับมันหิวมันไม่มีอะไรกินครับเข้าใจก็เลยเป็นตอนแรกมองดูเอ๊ะอะไรวะเป็น2ซองน้ำยาปรับผ้านุ่มคิดเลยในใจคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอมองแล้วมีรูปเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายวิ่งวิ่งมันล้ากันแต่คุณก็คิดได้นะน้ำยาปรับผ้านุ่มใครเอามาแช่ในตู้เย็นขึ้นในใจน้ำยาปรับผ้านุ่มแน่นอนแต่ว่าโอเคอ่านภาษาอังกฤษอ๋อ mango tea juice น้ำผลไม้กินไปเถอะกินไปเถอะก็กินเข้าไปแล้วก็เย็นนั้นก็นอนครับนอนปุ๊บทีนี้ป้าป้าก็มาปลุกเอ้ยตื่นผมก็ตื่นขึ้นมาปั๊บแกถามใครกินน้ำมังคุดป้าทำไมเหรอกินไม่ได้เหรอกินได้แต่รู้ไหมมันกินเพราะอะไรผมบอกไม่รู้หิวกินหิวก็กินพอเสร็จแล้วตื่นมาตอนแรกไม่สังเกตอาการตัวเองก็เลยมานั่งมองเออทำไมวันนี้อากาศมันดีมันหายใจคล่องอากาศมันดีเออพอหายใจคล่องแล้วก็เริ่มมองอาการตัวเองว่าเอ้าอาการที่มันมีน้ำเปรี้ยวๆมันมีน้อยลงมันมีน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยแอะออกมาคือไม่ค่อยออกมาทีนี้ป้าก็ถามเออกินน้ำมังคุดไปแล้วเป็นไงบ้างก็ดีนะก็มันไม่ค่อยแล้วก็อิ่ม2ซองนะฮะโอ้โหกินเยอะจริงๆอ่ะคือมีอยู่6ซองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าป้าซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ป้าก็เลยบอกเออพอกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกก็เลยบอกเออดีป้ามันเป็นยังไงมันมีสรรพคุณอะไรอ่ะแกก็เล่ามาฟังถึงสรรพคุณของมันอ๋อมันช่วยลดอย่างนี้อย่างนั้นแล้วลูกกินไปใช่ถึงบางอ่องเลยทีนี้แกบอกเอางี้แล้วกันไหนๆหนูจะนอนแล้วหนูเอาไอ้นี่ไปกินแกก็ใส่มือมาเลย2เม็ดกินไปทั่วภาษาโคราชบอกกินไปทั่วกินไปทั่วคือกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมารับรองแจ่มแกบอกงี้เลยพอกินไปตื่นเช้ามาก็ตื่นมาก็อากาศดีนะแล้วก็อาการที่มันแสบอกเนี่ยไม่เป็นเลยผมตกใจมากเพราะว่าผมเป็นมา3ปีนะหลังจากแล้วพอจากนั้นก็ห่างไปอาการคือกินแค่ไม่ถึงอาทิตย์มั้งพี่ตอนช่วงแรกนะเขาบอกเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไม่เลยครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมทุกช็อตครับผมมาเคยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายตัวอยู่ที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อนแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนไม่ดีขึ้นครับผมยังไม่ชัดเจนก็เลยมันคืนเดียวนะในตอนที่กินน้ำมังคุดแล้วมันลดลงอาการที่แสบมันน้อยลงก็เลยบอกป้าป้าแนะนำหน่อยก็เลยป้าป้าก็เลยให้แนะนำให้รู้จักอาจารย์ธนกรที่ศูนย์โคราชแกก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยอ่ะตัดสินใจซื้อเลยก็เลยลองทานเลยครับเพราะว่าผมเริ่มกินจริงจริงจังๆแล้วเริ่มกินจริงจังใช่แล้วครับสองปีที่ผ่านมาอ๋อนี่ทานมา2ปีแล้วครับผมสองปีที่ผ่านมาแล้วกดไหลย้อนดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างชนิดที่ว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยผมแบบหายใจได้คล่องขึ้นเลยแล้วก็อาการกินแล้วตื่นมาแล้วมันแน่นอกมันไม่มีอาทิตย์เดียวครับแบบรู้เรื่องเลยแล้วก็จากนั้นผมตัดสินใจกินมาตลอดเลยแล้วผมก็ไม่เลิกกินแต่ก็อาหารก็ยังจัดหนักอย่างเดิมทุกมื้อครับก็ต้องการไว้ไงก็เลยได้บิ่มมาช่วยไงฮะอย่างนี้จะช่วยได้ไหมนั่นก็คงต้องกิน4เม็ดไปตลอดไปตลอดครับกินผมกินตื่นเช้ามาผมกินเลยแล้วก็ก่อนนอนผมก็กินอีก2เช้า2เย็น2พูดง่ายก่อนนอนเช้า2ก่อนนอน2วิธีถูกต้องก็น่าจะแนะนำกันว่าก็จัดให้มันเบาหน่อยแล้วกันครับไอ้มื้อก่อนนอนให้เบาหน่อยใช่ใช่ครับไอ้มื้อที่มันทำให้อิ่มโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราจัดเบาหน่อยแล้วก็แคปซูลเราไม่ต้องใช้4เม็ดหรอกถ้าเรากินแต่พออิ่มนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าให้กินเยอะไปผมก็ลดลงได้เหลือ2แคปซูลต่อวันก็น่าจะได้แล้วนะครับ
พราะว่า2ปีเดี๋ยวไม่เป็นไร2ปี4เม็ดวันละ4เม็ด4เม็ดก็คือป้องกันโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นแน่นอนครับอย่างน้องนี่เขายังหนุ่มด้วยอาจารย์เริ่มทานตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสมดุลไปครับต่อเนื่องได้ก็ถ้าทานมา4เม็ดต่อวันเป็นเวลา2ปีนะป่านี้ภูมิคุ้มกันเป็นแรดแล้วเนี่ยว้าวแข็งแรงนะฮะครับนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับธีรวัฒน์ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับ